อัดน้ำมันเนี่ยผมมันเสียก็เลยอัดน้ำมันให้มันเนี่ยเดี๋ยวจะอัดน้ำมันช่วงนี้จะให้ผมแบบว่าหมักน้ำมันตลอดเพื่อให้มันแบบดูมีความชุ่มชื่นหลับสบายแต่ว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นเยี่ยวเยี่ยวทั้งคืนเนี่ยวะเมื่อวานไม่ได้กินยาทั้งวันเด็กเป็นเบาหวานหมดแล้วเป็นมันทีนี้เราไม่ได้กินยายามันจะควบคุมความดันไงเพื่อลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดระบบ circulation ใช่ไหมมันจะต้องมียาขับปัสสาวะเมื่อวานไม่ได้กินยาไงพอไม่ได้กินยาปุ๊บข้าวกะทิเมย์จนก็อั้นเด้แต่ก็ฉี่แต่ก็ปกติไงฉี่สองสามรอบปกติไม่เยอะไม่มีปริมาณเด้ทีนี้ก็เลยกินยาเมื่อตอนค่ำปรากฏว่าโดนเลยฉี่กระจายเลยค่ะตัวเหี่ยวเลยค่ะเวลาใครที่เป็นความดันนะคะกับเบาหวานเนี่ยมักตอนน้อยหนึ่งในตัวยาเนี่ยเขาจะควบคุมฮะยังทำไหนทำพอดีดิอะไรอ่ะนี่ทำไมอ่ะอ๋อหนูไม่รู้เลยค่ะถามคุณยายโดมเลยค่ะอยากทำแบบไหนก็จัดเลยค่ะแกงเดี๋ยวบอกแกงเหมือนแกงหน่อไม้บอกตื่นแต่ตีสี่แล้วเนี่ยหลับสบายนอนแต่หัววี่หัววันปกตินอนตีหนึ่งไม่เกินตีสองอันนี้นอนแต่สี่ทุ่มกลัวกะจะรอดูเปิดฟุตบอลฮาลุงแอดจะเปิดรอดูฟุตบอลเอาภาพตัดภาพตัดจะดูพิธีเปิดฟุตบอลนะอุ้ยเขาบอกจองกุ๊กเปิดผมเสียก็เลยเอาน้ำมันมาอัดหัวสวัสดีคุณแม่บังอ้อแม่ยุ้ยสวัสดีพี่เล็กสู้สวยบ่สู้สวยทุกวันเหรอใครอยากได้ติดต่อเด้อเดี๋ยวสิขายให้วันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะได้ไหมเที่ยวอีกได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะทุกวันคือการท่องเที่ยวได้ไหมแฟนเพจจะเบื่อไหมจะเอื้อมละอาไหมกับการท่องเที่ยวมากมายของพยาบาลโอนอ่ะดีมากสบีเสื้อสดใสมาคนก็สดใสนะพี่เล็กบอกให้วันนี้อดอ้อนการทำอาหารจำนวนมากอีกแล้วเราต้องเก็บเกี่ยวเมนูผักพื้นบ้านเว้ยถักก็มารู้นะนึกว่าอุ้ยถักนานๆก็เมื่อยนะอันนี้มันไม่แชมพูมันออกแบบอะไรบานเย็นหรอคะพี่เล็กคะไม่เคยเบื่อเลยอุ้ยชื่นใจอ่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้มปุ้ยตื่นเช้ากันหมดตื่นเช้ามากนะมาเพชรบูรณ์นะสะดุ้งสะเดวนะผมเนี่ยให้เปียกไม่ใช่เปียกดิเอาน้ำมันมาพอกทั้งหัวเลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้หัวเปียกพอกน้ำมันตลอดเวลาสักครึ่งเดือนดูซิว่ะผมมันแห้งพอหน้าหนาวอ่ะแล้วผมร่วงนะคะตอนเนี้ยผู้ชายคนนั้นน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงนั่งกินกาแฟจะไปชมที่นั่นเหรออะไรนะยังไงนะแม่ยุ้ยยังไงนะสิหนูอ่านผิดหรือว่ายังไงหรืออะไรผมเผาลวงมัดเลยเล่นสีผมหลายโพดเดี๋ยวจะเบาลงจักหน่อยแล้วสีเจ็ดนะฮะสีมันสวยดีสีสวยแต่ว่าผมมันดูบางลงเลยอ่ะมันล้นมันล้วงแล้วผมก็ขาดท้องร้านเหรอป้าก็ต้องเก็บอีกนะน้ำตาลเนาะมันก็ร่วงก่อก็ร่วงแล้วนี่แหละป้าโยมที่น้ำตาลอืมต้องเก็บมันห้ามลูกสาววันเห็นมันคือร่วงพอดีเมย์จะจะย้อมอยู่ที่ก่อนว่ะอืมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอุ้ยถึงแม่สิบแล้วอะเก่งเกินปกติเขาจะเริ่มตรงนี้แต่เราจะมาเริ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ๋อไอ้ท็อปเขาไปตั้งแต่เช้าตีห้าอ๋อวันนี้คนทั่วไปเขาทำงานกันแล้วนี่หว่าสำหรับเพจพยาบาลโอนเป็นวันหยุดไงไอ้เบอร์อะไรเขาก็เต็มที่กันเลยครับให้คุณเขาเอนจอยกันให้เต็มที่วันเที่ยวก็ต้องเที่ยววันพักก็ต้องพักเท
ฟ้าไปเฮ็ดงานก็เหรออืมบางบุญโฮงนะอะไรอ่ะเนี่ยพอโอ้คนไปทำงานนะจ้าอยู่บางบัวทองเที่ยวกันยังบอกสิบบ้างเออปลาดุกปลาดุกนะลาดปลาดุกลาดปลาดุกเออนะ32ใช่เดียวกันเลยกับค่อยอ่ะเหลือเหลือเหตุเหตุเก่งมากจบแล้วมีท่องอะไรอีกท่องมาให้หมดเลยปัญญาวุฒิหัวบางพลอยโวยเพเวอย่างวะพี่น้องเลยดูกันไปเพลินๆธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อมาเพชรบูรณ์ก็จะว่าภาษาเพชรบูรณ์โอ้ยบางคนเขาก็มาว่าแบบว่ากระแดะพูดภาษาอีสานก็ไม่ถูกโอ้ยอีดอกกูไม่ใช่คนอีสานค่ะกูคนเพชรบูรณ์ไทยเพชรบูรณ์ถ้าพูดภาษาลมเขาก็ไทยลมเลยนะโอ้ยตัวจะหาว่าคนอื่นหลายมีอยู่คนหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยบาดอ้วนบล็อกไปเลยอ่ะทุกคนกลัวเล่าไหมใครอยากฟังใครอยากฟังมั่งใครอยากฟังให้พิมพ์ว่าอยากฟังน่ากลัวมากซาบีน่าเขาเป็นคนที่เมนได้น่ากลัวมากเมนธรรมดาแต่น่ากลัวสุดๆเขาเมนน่าไม่น่ารักอ่ะเขาเมนไม่น่ารักอ่ะบล็อกไปเลยอ่ะบล็อกเขาไปเลยอ่ะอยู่ไหนอยู่นู่นน่ะหรือยางมาแกงหรือยางมาแกงคือว่าเขาชื่อว่าสาวสีนะเขามาเม้นแบบตามโพสต์ต่างๆว่านี่สามีหรือว่าพ่อตอนที่นั่งกินข้าวกับคุณพ่ออะไรเงี้ยมันทำข้างจะอยู่หรือนี่สามีหรือว่านี่สามีหรือว่าพ่อค่ะอะไรเงี้ยเม้นอย่างเงี้ยหลายๆโพสต์เลยแล้วเราก็เลยไปเม้นโอ้มาติดตามกันค่ะจะได้รู้จะได้ไม่ต้องแบบมาถามคำถามหน้าคนลุกเลยแบบนี้ตลอดเวลามันคนลุกอ่ะถามแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วทีนี้เป็นคลิปเราก็พอเราพิมพ์อย่างนั้นปุ๊บไม่รู้จริงๆค่ะติดตามมานานแล้ว น่ากลัวชิบหายเลยเม้นแบบเนี้ยคนน่ากลัวเลยแบบว่าแบบเออเอาไงดีวะปกติไม่ค่อยได้บล็อกใครยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยมันอ่านแล้วมันคนลุกว่ามันรู้สึกแปลกๆใช่ไหมก็เลยก็อีกสักแป๊บนึงนางก็มาคอมเมนต์ที่โพสเมื่อคืนเพราะว่าเปิดคลิปลุงแอดมายืนอยู่ห้องหลังแล้วก็แบบมาจุ๊บหัวมั้งเมื่อวานในท้องเป็นใครแล้วอ๋อคนนี้เหรอคะสามีใช่ไหมเห็นประมาณนี้บัดว่าแบบโอ้อีดออะไรเนี่ยมันเหมือนคุกคามแบบแปลกๆมันบุกคอมเมนต์ในทำนองเนี้ยแบบคนลุกนะบางคนแบบสะล่อเกินอ่ะแบบอยากรู้เรื่องของเราแบบแต่ใช้วิธีคำถามนะคนลุกอ่ะยังอยู่กับคุณพ่อเงี้ยก็ถามหาว่าผัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่น่ารักอ่ะแปลกอ่ะคือเราก็เลยแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วบล็อกไปเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็โดนคุกคามแบบด้วยแบบวิธีการเม้นแบบของแฟนเพจ FC เอ้ยไม่ใช่ชาวเน็ตแล้วกันเนาะถ้าเป็นแฟนเพจจะไม่แบบอะไรขนาดนั้นนะอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็มาถามแบบบุกแบบบูลลี่อ่ะเป็นลักษณะแบบเหมือนตลกร้ายอ่ะบอกไม่ถูกหรืองงหรือเบอร์อะไรบางอย่างก็ไม่รู้เอออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่น่าหรออ่ะเราคนลุกบางทีก็แบบฮันดีแต่บีน่าจะไปโรงเรียนหนูกินข้าวกับอะไรคะหนูหมูปิ้งไหนหมูปิ้งเด็กสบีน่ากินกับหมูปิ้งเหมือนอย่างอันนี้ไงเหมือนเปรียบเทียบมาคอมเพลเด็กสองคนว่าคนนี้น่ารำคาญคนนี้น่ารักคนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่มารยาทที่จะแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธหรือเตือนหรอวะอะไรเงี้ยแบบเป็นคนของประชาชนหรือคนของสาธารณชนอะก็ต้องทนคำวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้สิอย่างเงี้ยโอ๊ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยุคที่จะมาเม้นอะไรแบบเสียมารยาทแบบนี้จับสิคะแจ้งความจับไปเลยสิคะโพดโพดออกเลยแล้วเราก็เจอไม่ได้ละให้เมย์แล้วก็ผมเสียไม่ได้ฟอกด้วยนะทำสีผมครั้งล่าสุดอะเพราะว่าไม่อยากให้แบบผมมันอ่อนแอไปมากกว่านี้ลาดเย่ไปเจ้าว่าครั้งล่าสุดอ่ะคือบานอ้วนอ่ะพูดเลย
บัดอ้วนแพ้ซันซิวตั้งแต่เป็นนิสิตแล้วบัดอ้วนแพ้ซันซิวตอนเป็นนิสิตแต่คุณสามีอ่ะมีซันซิวอยู่ในกล่องของเขาบัดอ้วนจะมีผลิตภัณฑ์ของบัดอ้วนเฉพาะของเราแล้วทีนี้ก็เจอซันซิวเข้าไปผมก็เลยแบบฟูฟ่องละอองซิวไม่ไหวก็เลยแบบกลัวมากเพราะซันซิวน่ะทําไม่ได้ทําร้ายแค่ผมนะทําหนังศีรษะด้วยซึ่งซันซิวไม่ผิดแต่บัดอ้วนแพ้โอเคป่ะแล้วทีนี้ผมมันแห้งมากสามีก็ซันซิวคือไม่ไหวเลยหรือว่าอะไรพี่นรสแพ้ไหมแพ้เออตระกูลเดียวกันผมกระด้างคันแล้วก็ร่วงเป็นฝอยๆออกมานะกลัวมากปกติผมไม่เป็นอย่างนี้แล้วแห้งยังไม่พอนะถ้าบางครั้งหนังหัวพังเลยจ้ะเออเจอซันซิวเข้าไปหนึ่งยกค่ะรู้เรื่องก็เลยเนี่ยก็เลยขอเอลแซฟแบบแพรโค้ดมานะคะชโลมผมก็จะมันจะเมื่องนิดนึงเพื่อให้เราแบบว่าเออเนี่ยค่ะอ้าวรถยังไงเออตัวเองนะตัวเองว่ะสันโอ้โหตั้งแต่จบป.6ก็เคยเห็นเจอกันค่ะเท่าไหร่ละนาธาคุณมอร์นิ่งสวีดีคุณมอร์นิ่งยารีเหมือนกันแพ้สันซิวความสุขหอมหน้าพี่คำปูนผมเส้นเล็กสวัสดีค่ะคุณพี่สันสวนอ่านชื่อไม่เป็นหิวข้าวแล้วเราแป๊บนึงเขากำลังทำกันอยู่ตื่นเช้าไงก็แบบอยากจะแบบถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะแบบอยากเป็นทางกับแฟนๆเนาะวันนี้ก็จะเที่ยวอีกแล้วว่าเฮ้ยดูแม่ต่อยก่อนก็ได้นะแม่ต่อยไหลอยู่เปล่าเนี่ยผมร่วงไม่หยุดเลยเนี่ยเราจะฟื้นผมไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเจอร์นี่การดูแลผมปล่อยผมมันก็ไม่คืนหรอกผมมันฟุ้งฟ่องละอองซิลพดผมสวัสดีคุณพี่เปรียมสุขคุณม้วยใช่ไหมอ่านว่าอะไรอ่านม้วยไหมเออนั่นแหละก็เล่าให้ฟังว่าโดนคุกคามด้วยคอมเมนต์ขนลุกอะเกี่ยวกับเรื่องแบบต้องอ่านอะแต่ไม่ได้แคปไว้ว่าลืมก็เลยกลัวนะก็เลยบอกเลยกลัวเขาจะเม้นอะไรแบบเม้นน่าเกลียดอะไรเงี้ยอาจารย์บานอ้วนตั้งแต่ประถมมาดูหรือครอบครัวทั้งหมดมาดูเราเป็นคนที่พูดอะไรแบบศรัทธาสุดๆขาวจ้ำ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 ขาวโอ้นี่จังใช่ค่ะทำสีผมบ่อยผมร่วงแต่นี้มันไม่ใช่ภาวะปกติมันก็จะเสียน้อที่รักน่ารักอ่ะตุ้มหูมันน่ารักดีแต่คิดว่าจะใส่แค่ครั้งเดียวก็เลยให้น้องใส่ป่านไปแล้วให้หลานสาวไปแล้วนางจะใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็เดี๋ยวมันต้องล่วงแน่ๆล่วงมาข้างหลังอ่ะนะเพราะว่าผมเราหลิ่มมากผมเรามันยาวไม่พอขนาดนั้นแล้วก็เป็นลูกผมเยอะมากไปดูเอาเองเพราะว่าขโมยที่สามไร่เหรอเดี๋ยวหาดิหาอะไรคะลูกถามคนอื่นหาอะไรเนี่ยอ
แบบนี้แหละเนาะทุกคนมันจะได้ไม่รำคาญผมมันแล้วใจถ้าไม่มัดผมนะเดี๋ยวก็ว้าวว้าวรำคาญได้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนบรรยากาศเนี่ยยังเป็นแบบอยู่เป็นลานบ้านเนี้ยเขาเป็นบ้านรถเกี่ยวบ้านน้าเนี่ยเขามาเจรจาว่ารถเนี่ยนี่คือการทำงานของครอบครัวน้านะทำงานกรมชลประทานเป็นคนขับรถในเมื่อสมัยในอดีตไงยายดมกับตาจ้อยเขาก็เลี้ยงน้าๆมาแล้วก็พาเข้าทำงานในเป็นคนงานในกรมชลประทานตอนนี้จะเกษียณแล้วแล้วแกก็มีลูกเนาะก็มีกิจการนะคะเป็นรถเกี่ยวนะคะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นแบบโรงครัวเขาเลยเนี่ยบ้านๆอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่สามารถอยู่ในบ้านได้เพราะเวลาคนงานหรือว่าลูกน้องอ่ะมาเขาก็ทำกินกันรอบๆบ้านปลูกผักไว้ฟอดเลยค่ะผักนี่คือเก็บเอานี่นะผักเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะเยอะแบบว่าเยอะไปทั่วเยอะมั่วๆไปหมดกินได้หมดเลยนะคะผักเยอะมากหมายถึงว่ารอบๆบ้านปลูกผักไว้แบบปลูกไว้ตำคันนาลงไปเป็นสวนนะเขากินกันแบบกินผักกันผักกงผักกาดแต่ถ้ามองไปดีๆนะผักกินอันนี้ตรงนี้ยังเห็นเป็นพวกอันนี้มั่งว่านแต่ว่าทั้งไปรอบๆบ้านก็จะเป็นผักเยอะมากเลยแม่อยากได้รองเท้าจังเลยเนี่ยค่ะผักเนี่ยมีกระทั่งตรงนี้เลยนะผักอ่ะเห็นผักป่ะผัก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 เทปอะไรท่านดีเนี่ยยังเทปแพงจังเด้อแล้วไปเก็บมาแต่ไหนซื้อจากบ้านสวนของที่ไปเก็บมาจากบ้านสวนไหนไม่ซื้อไม่แล้วเป็นสวนไหมอ่ะไม่ได้หมายถึงป้าหมีเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้ซื้อจากร้านชำเขาซื้อจากสวนครับอุ้ยขอบคุณค่ะอ๋อใส่รองเท้าคู่นี้เหรอเอาไปมาแต่รองเท้าอันนี้รองเท้าไม่มันมีรองเท้าสีม่วงอยู่แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ค่ะน่ารักดีม่วงนิ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาไปใส่ด้วยเหรอก็อยู่อ๋อมาถ้าแต่อยู่ในรถไม่เป็นไรค่ะใส่คู่นี้ก็ได้น่ารักสวยเปื้อนหมดเลยค่อยซักเอาเดี๋ยวพาดูเด้อทุกคนเด้อพอได้แต่งหน้าแล้ววะวันนี้ขี้ข้านแต่งเลยแต่ว่าก็แต่งก็ดีนะร้องหมุนกี่โมงยังไม่รู้เลยค่ะเนี่ยดูดิผักเนี่ยกินได้หมดเลยนะตำบ้านตำอะไรอย่างเงี้ยน่ะตำร่องอะไรเขาโรยผักไว้หมดเลยเนี่ยดูไหมดูผักไหมต้นย่าใหญ่ไหมเพี้ยเพี้ยผักอะต้นใหญ่อะกับใบยาสูบผักทั้งสิ้นนะคะเนี่ยนี่คือรถโคตรเท่เลยรถมองกระไซรอบๆก็จะเป็นสวนอันนี้ก็จะเป็นแบบโรงทำไอ้รถเกี่ยวเขาเขาก็จะมีลูกน้องมาแล้วก็ยายดมเขาจะทำกับพงกับข้าวเด้อคนบ้านนอกเนี่ยอยู่กันอย่างงี้มีความสุขดีอย่างไงผักนี่เขาไม่ได้ไปซื้อมาจากร้านนะซื้อจากสวนนะเก็บเอาแล้วก็ซื้อมาเนี่ยอันนี้ยายกองศิลป์ให้มาเนี่ยกันจิเขาดองอยู่บ้านนอกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต่างจังหวัดอ่ะเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งทุ่งไร่ทุ่งนานั่นนาบานอ้วน7ไร่อยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยข้างๆไปเนี่ยวิถีชีวิตอย่างเงี้ยแหละมาอยู่นานๆได้อยู่ตลอดไม่ได้ไม่ไหวโหยหาตลาดซอบตลาดหาของกินนึ่งอะไรน่ะนะรอนึ่งมันโอ้มันกำมันหลังมันเลยเนี่ยนี่โอ้โหมันเหลืองโอ้โหไม่แต่แนวนึ่งก็นึ่งผักเออปลาผสมผักเยอะมากหอดสารสารคีสิกนั่นยังมีเลยผักอะผักชีใบลงใบด้วยผักสารพัดสารพันปลูกไว้หมดเขาตื่นกันตีสี่ตีห้าพุ่นบ้านนอกอะเห็นดอกขนมไหมเนี่ยเออเก็บมาเก็บมาแถวเต็มเหมือนแม่ร้อนหัวร้อนหลานเยอะไปเห็นอย่างกินแกกินคนเดียวบ่นี่
เป็นลำธารอย่างนี้นะคะหลังบ้านเขาก็จะปลูกผักเป็นขั้นบันไดปลูกผักแพลวนะออกดอกเต็มเห็นบ่มองไปดีๆหอยเชอรี่เอ่ยปูเอ่ยเต็มเลยนี่ค่ะบรรยากาศก็เป็นภูเขาแบบนี้นะคะภูเขานี่เป็นภูเขาล้อมรอบจังหวัดเพชรบูรณ์นะข้างหลังนี่เป็นภูเขาตัดหมอกนะคะทุกคนมีน้ำตกตัดหมอกที่ดินของพยาบาลอ้วนจะอยู่บิ้งนู้นสีเขียวๆเนี่ยที่ปลายนิ้วแตะอยู่เนี่ยแล้วก็ตืดไปจากปากถนนเนี่ยหน้ากว้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆไปทั้งหมด7ไร่เป็นที่ดินของยายยกให้ยายดมยายดมยกให้บ้านอ้วนตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆนะคะแกปลูกกินเองหมดเลยกระลงกระลำไม่ให้กระลำบอกกระลำนะซื้อดอกไอ้ขนงคณะเนี่ยคันนาเนี่ยเนี่ยผักทางนั้นเลยนะคะกวางตงกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบผักทางนั้นเลยค่ะกันทูนนู่นทางนู้นเนี่ยมันมีทุกอย่างผักทางนั้นเลยผักทางนั้นเลยมันมีทุกอย่างเดินอ้อมไปทางนู้นอ่ะอืมแต่ละแหน่พริกมาละเยอะหมดในคลองอ่ะพริกมาเจียวกุ้งอืมผักน้ำผักกันจองผักละเยอะหมดเนี่ยอยู่แบบต่างจังหวัดนะพริกเขาก็ไม่ต้องซื้อเก็บเอาเยอะแยะหลังบ้านไปกลับออกมาผักเป็นกระด้งนึงวะไปดูหน้าห้องน้ำเลยอืมหน้าห้องน้ำจะเต็มมันจะผักโอ้ยโอ้ยโอ้ยผักหลายหลายอยู่แบบต่างจังหวัดเลยบ่นี่เวลาใครเข้าไปในนี้นี่ออกมาผักเป็นพุ่มเลยแล้วผักเยอะมากกระลงกระลำอะไรมีหมดทุกอย่างทุกคนเลยเกียรติเดินลงไปวะท่องแล้วนี่นู่นอะผักเยอะๆเลยขี้ค้านเดินไปจังมีสารพัดสารพันโอ้ยตื่นมาปวกแต่เช้าเลยบาดอ้วนหิวอ่ะหิวแล้วไหมพยาบาลอ้วนนะแต่งหน้าเถอะว่าเดี๋ยวมันจะได้บ่โซมน้องเวลาไปไหนมาไหนอ่ะก็เข้าใจแต่ว่ายังไม่อยากกินอะไรที่เป็นใช่ของคาวอ่ะไม่ชอบต้องไปทำแกงทำพริกก็รู้แต่ไม่ได้อยากเออก็นั่นแหละก็อยากกินของคาวอยากกินกับข้าวอยากกินปลาร้าอยากกินแบบอาหารคาวเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเก่าเพนน่ะคิดได้มึงเหรอเส้นหลังมีเก่าเพนนะจากหน้าก่อนเด้อปลาหม้อปลาร้าทำมัดผมเพื่อให้แบบว่าไม่รำคาญผมหัวแต่นั่งเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคุณพี่เดี๋ยวน้องยืนให้ดูชุดนี้ก็เป็นเดรสจากทางร้านนะคะเป็นเดรสจริงๆมันเป็นแขนยาวค่ะแต่สำหรับบัดอ้วนก็สำหรับพี่ๆบางคนเป็นมุสลิมใช่ไหมเป็นแขนยาวแต่บัดอ้วนชอบให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันชอบอ่ะมันไม่ฉันชะเนาะดีแต่มันซัพพอร์ตตรงเนี้ยอันนี้นึกว่าอยู่ร้านทานอยู่ร้านนึกแค่หนังตะลุกเบบี้ตะบูที่สวยเนาะป้าป้าเอาเงินให้ซื้อขนมเนี่ยไหว้สวยๆไหว้สวยๆเออไหว้แบบนักเรียนสวยๆเป็นอย่างผู้มาเชื่อมเออคิดไปเองยายโดมคิดไปเองไม่ทำก็มีคนทำว่ามันจะไปเนี่ยทำมันพูดมาก
ห้ามจมเด้อจมแล้วลูกออกมาพี่ปุ๊กเก้เป็นต่อมทอนซินแล้วนางเล็กก็อะไรนะห้ามจมเด็กเจนนี่ก็มาเข้ามาห้าเลยเนาะแม่ดึงอารมณ์ลงมาหน่อยมันเกินสนุกแล้วเราอ่ะฟังแล้วมันไม่สบายหูเขาก็ให้มาแต่เขาไม่กล้าบอกว่าอย่ามาอีกเด้อวะดิคือพูดหลายแท้วะดิแต่ไม่มีใครกล้าบอกไงพูดถึงหลอกฟังสามพันบอกว่าถือว่าสามพันห้าหมื่นอะไรเหรอคะหนูจริงหรอก็ดีสิแบบเก็บเองเหรอคะนี่เขาหยอดกระปุกเองได้ 3,500 ครับอันนี้คือสเปรย์น้ำเล่ไม่ได้ทาครีมเลยนะเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวทาครีมซะหน่อยทาเพื่อความสบายใจหรืออะไรก็จะไม่แน่เลยเนี่ยแกจะเป็นสไตล์ใช้ชีวิตทรงบนอ่ะเข้าใจบ่แม่ปุ่นจริงมั่งปลอมมั่งบางทีก็ลำใหญ่อะบาดอ้วกับแม่มีปัญหากันตลอดเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมล่ะแต่ทาปากปากลบไม่ใช่หมดนะไม่ใช่เอาออกง่ายๆนะเห็นปากปะไม่ใช่เอาออกง่ายๆนะถ้าไม่ได้รีมูเวอร์อะอย่าหนึ่งพักก็ต้องมาถามแล้วทุกหมอเลยหมอหัวใจต้องหน้าว่ะแล้วว่ะปุ่นเรื่อยเลยก็ดูแลทุกนิดนี่ก็ต้องพากันมาดูทางเองมาพูดคืนนิดนึงมารู้เดี๋ยวมาได้ดูเยอะไปแล้วไปบางทีมันก็ยิ้มไม่ออกหรือต่อคำไม่ถูกเหมือนนะเพราะก็ใจว่าคือที่ต้องไม่ถือนะที่เราคือชาทำไมคำชาแล้วยิ่งไปภาษาก็ค่อยๆหายกันไปจากชีวิตได้เลยหนูใหญ่อยากซาอยู่ก่อนยิ่งง้อให้พูดดีๆยิ่งขึ้นยายโดมอ่ะเขาเป็นคนอย่างนี้บ่ได้ว่าพูดดีพูดกันใจหรอกจะลูกจะให้กรรมการเหรอเอาเรื่องนี้มาพูดไงแบบวางอำนาจผู้ใหญ่อ่ะโคตรโผไม่น่ารักอ่ะไม่เหมือนพ่อน่ารักกว่าหนูรักแม่นะแต่ว่าหนูว่าแม่ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแบบมันไปลบมันเนกาทีฟอ่ะใช่ถ้าอยู่เฉยเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่พูดแบบนี้มันยังไงไม่รู้ไม่ชอบนี่คือเรียลิตี้รักแม่แต่แม่ไม่น่ารักต้องคอยบอกเอาว่าแม่ใจเย็นนะคำพูดแม่บางทีมันเหมือนหอกดาบที่ทิ่มแทงคนอื่นอะไรเงี้ยเราต้องถนอมน้ำใจคนอื่นไม่มีใครกล้าบอกนะหนูเป็นลูกหนูกล้าบอกนั่นแหละแกจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ลูกเนาะลูกหลานเขาก็เขาก็เคารพยายดมแหละแต่เราไม่อยากให้แม่พูดอันนี้บ่อยๆอะไรคะน้ำหอมค่ะหนูน้ำหอมค่ะอันนี้จากน้องเคสนะคะสุดยอดอลังการแพงมากแต่เราแบบจะซื้อแบบยังไม่กล้าซื้อเลยโซแพงว้าสุดหล่อแต่งตัวหล่อจังเลยอ่ะรักอ่ะแต่จริงก็ไม่มีอะไรนะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรลึกไปกว่านั้นหรอกแต่เราก็เบรกแบบเบรกบางทีต้องเบรกอ่ะใครวิคือแกเป็นคนที่แบบว่ามันไบโพล่ามีเวียงเวียงแต่ไม่มีอะไรนั่นแหละนี่คนนึงทำไมไม่มาวะอะไรอ่ะกำลังแต่งตัวอยู่ดิเดี๋ยวเรารอครีมเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเบาๆกันหอมจังเลยอ่ะหอมมากโอ้โหคนนึงคือบอกออกมาไปไวโอ้โหสุดหล่อเลยมาขอกอดทีนึงก่อนซ้ามากอดก่อนเร็วบอกให้กอดกันเลยหรือเกินไปแล้วบอกโอ้ได้กันแล้วช่วยหันเด็ดสะอุ่มไปนะตั้งใครกันมันแล้วแต่ครอบครัวนะมันอ้วนอ่ะเร็วๆเลยค่ะ
างทีแกเหวี่ยงแบบไม่มีเหตุผลอะพอถึงเวลาเราก็ไม่ได้อะไรเรากำลังนิ่งๆอยู่อะแกก็จะมาง้อคุยแม่มาง้อคุยพูดไม่หยุดพูดไปเลยทั้งวันสิคะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้มีโมเมนต์ขาที่หายไปไปหารองเท้าให้หนูหรอคะโอ้ยแต่คู่นี้ก็ได้ก็ได้อ่ะไหวบ่อย่าเด้ออย่าเปิดศึกจนเอาเปิดนะเฮ้ยไม่ก็เตือนบางทีเราเป็นลูกเราเตือนได้เราก็เตือนบางทีคำพูดเรามันทิ่มแทงคนอื่นเขาก็เตือนเฉยๆนี่แหละถ้าโกรธก็บ่รู้จะว่าไงละโกรธก็ได้โกรธก็ได้ไม่ว่าโอ้โหสามีทำไมรองเท้าอยู่ในสภาพบุบยุบอ่ำยับอย่างนี้ล่ะคะที่รักโอ้ฟักหอมใช่ฟักหอมพ่อน่ากินก่อนนะตลาดก็หายก็นะบอกคุยกับเทศเดี๋ยวแกมาเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละแถวนี้เขาขายกันโลเท่าไหร่ฟักหอมอ่ะแล้วเจ้าเมื่อวานนี้มันอยู่ตรงไหนที่สองคนเด็กๆมาหานะเดี๋ยวเราทาใหม่นะก็สนิทถามว่าสนิทแบบอ้อนอย่างเงี้ยอ้อนกับพ่ อกับแม่สนิทไหมสนิทต้องมีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องแหละแต่ว่าเวลาไลฟ์ไลน์อะไรเงี้ยก็สนิทกับแม่อยู่แต่ไม่ได้แบบแต่เวลาคาแรคเตอร์แม่พูดแม่เหวี่ยงเนี่ยคือเราจะไม่โอเคเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคือผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาหลายปีกับผู้คนทั้งในฐานะเพื่อนร่วมงานเพื่อนโรงเรียนในฐานะหัวหน้างานและในฐานะเจ้าของกิจการและบริหารผิดพลาดและดีผสมผสานกันด้วยประสบการณ์แล้วเราใช้เทคนิคนะคะมีตัวปกป้องวิธีการที่ไม่ให้เราหลุดในการที่จะเอ็กซ์เพรสความเป็นเนกาทีฟออกมาทำให้เราเหมือนแบบกล่อมเกลาจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบไม่โอเคก็จะเตือนคนที่เราเตือนได้ค่ะคนที่เราไม่ที่เราไม่เตือนหรือเราไม่คุยด้วยคือกูไม่คบมึงแล้วค่ะกูไม่คบมึงแล้วค่ะไม่อ่านคอมเมนต์กูไม่คือไม่คบแล้วค่ะคือไม่ไหวเกินจะเยียวยาอะไรเงี้ยบางคนบางเพื่อนอะไรเงี้ยที่เราแบบเราไม่ได้คบคนทุกคนไงเราถึงได้บอกพอเราอายุมากแล้วเราก็เลือกเฉพาะคนที่เราพาเราไปโพสิทีฟเนี่ยแต่ไม่ได้เรื่องพ้นผลประโยชน์นะแต่ถึงเรื่องวิธีการคิดหรืออะไรเงี้ยเราก็เตือนขอให้กินรู้ปังโขอันนี้ลองพื้นแล้วนะคะที่รักคือหน้าเราเป็นคนที่แบบว่าใส่ฟ้าราคีไก่เยอะมากแต่จริงไม่มีอะไรนะคุณเขารักมากเขาเตรียมการเขาเพื่อที่จะได้มาอยู่ตรงนี้กับพี่กับน้องเขารักมากนี่ยังรู้สึกว่าปีใหม่อ่ะแม่คนมาอยู่ตรงนี้มันสนุกเวลารวมกันอ่ะทำกินอะไรเงี้ยจะเป็นคาแรคเตอร์อย่างนั้นสักว่าต้องแบบทำอะไรกินกันม่วนๆอย่างนั้นมันเลิศแล้วต้องเป็นเมนูแบบว่าคืนบ้านเป็นเมนูแบบบ้านไอ้บักปั๊มปั๊มนะอันนี้คือปาดรองพื้นแบบเฉียง45องศาคว่ำลงนะคะมันจะทำให้รองพื้นติดทนนานแต่ว่าโหถ้าเต้นร้อนเหงื่อไหลก็เยิ้มอยู่ถักเปียถักเองจ้ะที่รักจ๋าถักเองอยู่จ้ะสมัยที่เป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะช่วงว่าเวรว่างอ่ะทุกเวรดึกอะไรเงี้ยเราก็บางทีเปิดโน้ตบุ๊กนะคะดู YouTube กับวันนี้แหละนะสักมีอะไรให้ทำอีกไหมล่ะก็จะได้อยู่ต่ออยากให้ทำอะไรอีกอยากให้อยู่ทำอะไรเที่ยวเนี้ยเที่ยวไหนพูดมาไปไหนดีอ่ะนักศักดิ์ไม่ไปทำงานได้ไงลาทำนาลาทำนากี่วันเดินน้ำเข้านาลา5วันอ๋อลาไปแล้ว2แล้วก็เอาเหรอเลย3อ้าวก็ทำนาไปสิจะชวนหนูไปทำนาให้ล่ะทำนาก็ทำนาเออออกสื่อด้วยเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวมันไปใส่แม่แล้วบอนัดใช้รองพื้นของเรฟลอนนะคะดีมากนะทุกคนดีมาก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 สำหรับพยาบาลอ้วนใช้มา10กว่าปีกล้าพูดเลยว่า10กว่าปีนี้คือไม่เคยผิดหวังกับเรฟลอนเลยเพราะว่าลองเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ต้องมาแนะนำให้ใช้อย่างอื่นเลยเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนแล้วค่ะใช้ดีมากใครใช้เรฟลอนอยู่จะรู้เนาะติดทนนานนะคะกระเทยหลายคนจะใช้อันนี้เลยค่ะ
นะคะดีแล้วก็ไม่หนาไม่แบบไม่เมือกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะcolor stay คือสีติดทนนะคะนี่ไง24ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ลองเวลเมคอัพนะคะลดแล้วเหมาะกับทุกสภาพสีผิวทุกสภาพผิวไม่ใช่สีผิวกว่ามัวๆมึนๆมันไปแต่นั้นน้องใครอยากได้ไปซื้อได้ที่ที่ไหนวะบูทเห็นอะไรก็ใส่เบื้อโซดวัสสันบิ๊กซีโลตัสหรือซื้อที่เราก็ได้นะเราขายเราขายกำไรก็แทบไม่ได้อะแต่ว่าก็สนุกสนุกไปใครอยากได้บอกนะคะเดี๋ยวจะเปิดรหัสให้จองงานดอกรักกว่า7ไร่โอ้โหแม่น้องก็ได้ไร่เคยคิดไว้แล้ว13ไร่ทั้งหมดเอาดิเขาขายกันอยู่ประมาณตอนนี้ซีรีส์ใหม่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500บวกๆนะคะ400นี่คือ400แบบปลายๆนะถึง500บวกๆ500กลับได้เลยที่เป็นหลังแล้วแล้ว9ไร่ถ้าใครอยากได้ก็บอกถ้าคนไทยก็330สี330คุณป้าคุณป้าใช้สีอะไร330ป่ะมันก็จะมี330กับ370ผิวคนไทยนะที่แนะนำนะถ้าผิวแบบธรรมดาแบบผิวเหลืองผิวไม่ได้ขาวมากหรือขาวก็ได้แบบเฉดไปทางแบบนี้หน่อยก็จะ330ถ้าผิวแบบ2สีก็370ใช้ได้ประมาณแบบ4เดือนเลยมั้ยกินข้าวกันยังไง2เดือนถึง4เดือน5เดือนแล้วแต่คนความถี่ในการแต่งหน้าใช้ดีกับย่าเลยแค่ซื้อกับบานอ้วนเหรอคะ429โอ้ยนี่เขาได้กันวิ่งไปสำรวจราคาได้แต่ระวังโดนหลอกเรื่องเบอร์สีแค่นั้นแหละเพราะว่ามันมีตัวถูกๆอ่ะที่มันเป็นสีคนจีนอ่ะเขารับเอาแบบเขาไปเอาของคนจีนมาขายอันนี้ของเรา PC คนไทยตัวแทนจำหน่ายของคนไทยเอามาปล่อยเราอีกทีนึงเราก็ได้มานั่นแหละเราก็แต่งหน้าแล้วเราใช้อันนี้แหละเราก็เลยได้คอนแทคมาเพราะว่ามีคนมาบอกเราว่าเอาไหมอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นได้แป้งคิวเพสอ่ะเราได้จากช่างแต่งหน้าดารานี่แหละเขาเอาให้มาแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบแบรนด์เขาได้ของมาแล้วเขาก็มาขายเราถูกๆคิวเพสอะนะว่าในช็อปว่าไม่แพงอยู่แล้วนะเราได้มาถูกแต่ตอนนี้คอนแทคหายไปได้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคิวเพสตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยมาใช้ลองมาใช้แป้งฝุ่นไงเพราะว่าอยากให้มันเบาเพราะเราอายุมากขึ้นเราไม่อยากหนามากไงลองหน้ามันเยอะมากก็เลยแบบแต่งเบาให้มากที่สุด429สวัสดีทุกคนยกมือสวัสดีทุกคนบายบายค่ะสวัสดีนะคะน้องอนทัวสวัสดีน้องดาครับครับลูกเป็นเด็กดีนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ่มีเงินสดเด้อเดี๋ยวฝากไว้ให้เด้ออะไรยังบ่ไปกลับมาเจออยู่เนาะเออไม่นี่นัสักกำลังอ้อนอยู่บ่มีบอกกูบ่ได้แล้วเด้อกูต้องกลับแล้วอะไรเขาจะใจออกจากใกล้งานซะแล้วครับกับพวกรุ่นบ่มือแรงเจ้าอ่ะเขาต้องอยู่มือไหนจะช่างบอกเขาอยู่จนแรงพุ่นแน่สมมาเขาชอบกำมือแรงอันนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้น้องเล็กไปยังไหนน้องเล็กเต็มเจ้านั่งบ่ได้หรอกมาต้องกลับกับเขาเนี่ยมากับเขาอ่ะป้าทำไมก็อยู่ไปเนาะไปหาเยอะผงเยอะเขียนทำไมบายบายสวัสดีก่อนเลยเร็วไปอย่าล้ำไรโมงครึ่งลูกหมูจะไม่ทันโรงเรียนบายบายนะครับเซียร์ย่าใหญ่ขับย่ายังอ่ะเก็บเงินปลายทางมีค่ะร้านบ้านด้วยมีเก็บเงินปลายทางค่ะไม่ไหวแล้วร้านใครวะถ้าใครจะเอาพิมพ์ฟอร์ฟัน5มาได้เลยนะคะ429บาทเร็วมาเร็วเร็วตายเลยเดี๋ยวเปิดระบบให้นะ4330นะฟอร์ฟันห้ามาได้เลยพิมฟอร์ฟันห้ามาได้เลยค่ะฟอร์ฟันห้า429บาทเดี๋ยวบัตรว่าไปทำระบบให้แป๊บหนึ่งเออขายของเฉยอุ้ยรวมหัวใจให้คนละดวงให้หน่อยทำไมค่าการมองเห็นมันน้อยขนาดนี้สายรองพื้นเร็วเร็วพยาบาลอ้วนใช้ไปหวัดดียังไปเร็วๆมันสายพี่หน้าสายอย่าลำไรเถอะหรออย่าด่วนยุ่งเถอะตอนแรงค่อยให้กันสายไปโรงเรียนนึงวะยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาตอนเย็นค่อยให้กัน
ครอ่ะเอ๊ะน่าบางคนน่ะไป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 โอ้ยระบบดูดไม่น้องดังได้ยินถึงไหมนะอะไรอ่ะเข้าจอไหมพูดว่าอะไรไปล่ะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดหรอไม่พูดจริงเด็กไล่ลูกไล่หลานไปโรงเรียนนี้นะอ๋ออะไรหรอกธรรมชาติเรียลิตี้จ้ะแต่ว่าไม่ชอบให้นินทาหรือพูดถึงคนอื่นแค่นั้นแหละแต่ว่าเราแบบใช้ชีวิตเรียวๆได้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะไม่นินทาใครนินทาแม่ยายกับพระอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวแม่ยายนินทาพระนินทาแม่ยายแค่นั้นแหละพูดเรียวมาหนาวพูดยกเข้ามาแล้วไปไหนขวบเลยประตูเลขกันจัดทีกับผู้ใหญ่ไม่ถูกนานแล้วเหรอไม่ถูกแล้วเรื่องนั้นนึกกับผู้ใหญ่เฮ้ยมีพาพ่อไงพาพ่อเหมือนเดิมโอ้ยไปว่าพระเท่าว่าเราก็ได้เมื่อวานคุณซื้อของบัตรว่าของแท้นะคะไม่ต้องกังวลซื้อไปเท่าไหร่บอกแล้วว่าเราซื้อได้ถูกเพราะเรารู้จักกับตัวแทนอะเออแต่ก่อนเราก็ซื้อจากร้านจากห้างนี่แหละตอนหลังมารู้จักตัวแทนเลยนะคะก็เลยไม่ก็เลยถ้าจะเอาก็เอาดีขอกำไรหน่อยนึงแค่นั้นแต่กำไรไม่ได้ไม่เยอะหรอกนะเธอไม่ต้องกลัวฉันจะรวยราคาเนี้ยเธอไปซื้อได้เลยที่ไหนเธอก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่เยอะถ้าใครรู้จักตัวแทนเหมือนบ้านอ้วนก็อาจจะได้ราคาเปิดบ้านดูรถยังไม่ได้เปิดคือคนไหนอ่ะเปิดวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นรถมันมีไรเดอร์ด้วยหรอในตะบอดเนี่ยจะส่งอะไรหมายถึงแก๊ปเกอร์ไปเลยมีมารับกินของกินด้วยเหรออ๋อเขาควรทำงานแล้วเขาออกไปทำงานในตลาดโอ้เห็นดิก็เลยสงสัยว่าโอ้มีหรือเปล่าเอามันดูดไหมฮะขอโทษทีบาร์อ้วนเพิ่งเปิดระบบให้อ่ะมันดูดย้อนหลังให้ไหมเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูดก็พิมพ์มาใหม่นะคะฟอร์ฟันห้าถ้าใครเอามากกว่าหนึ่งก็ใส่เท่ากับแล้วเติมจำนวนใช่ค่ะมันถูกกว่าในห้างราคามันจะถูกกว่าในห้างเปิดบ้อเราเนาะถ้าใครไม่ดูก็พิมพ์เอาใหม่เอาเองนะคะค่าส่งคือ29บาทค่าส่งคือ29บาทคำนวณดูนะแล้วก็วันนี้ถ้าเขามีรีรันอะไรถ้าวันนี้มีรีรันอะไรหรือขายอะไรก็รวมกันได้เลยหรือจะรวมกับพรุ่งนี้ก็ได้นะก็เอาเป็นว่าวันนี้และพรุ่งนี้สมมติถ้าเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วเนี่ยวันนี้และพรุ่งนี้รวมกันเป็นบินเดียวได้29บาทเนี่ยเดี๋ยวบัดอ้วนสั่งลูกน้องไว้ให้ไม่ต้องกลัวหรอกคุ้มบัดอ้วนไม่ใช่แบบแม่ค้าแบบหน้าเลือดนะคะลงคนละรุ่นลงน้อยแม่น่ะลงถ้ามันไม่ดูดนะพิมพ์มาใหม่เอ้าเชี่ยจริงเหรอดูดเป็นกกน.เหรอชิบหายแล้วมันไม่ใช่ฟอฟันห้าหรอมันฟอฟันอะไรล่ะตายห่าแล้วมันอ้วนจำผิดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งพิมพ์นะถ้างั้นน่ะมาขามก็พิมพ์ฟอฟัน009ได้เลยสงสัยบัดอ้วนจำผิดมั้งคะฟอฟันห้ากกน.จริงๆเถอะเดี๋ยวดูให้ใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานลบให้ทีมงานจะได้มีงานทำฟอฟันอะไรวะฟอฟันเก้าเธอเอาใหม่นะพิมพ์ฟอฟันเก้านะทุกท่านเลยพิมพ์ใหม่เป็นฟอฟันเก้านะคะแล้วเดี๋ยวบอกกับน้องในแชทว่ายกเลิกฟอฟันห้าโอเคจำรหัสผิดเองฟอฟันเก้าฟอฟันเก้าขอโทษเดี๋ยวบอกน้องให้เดี๋ยวไปยกเลิกให้พิมฟอฟันเก้านะขอโทษค่ะฟอฟันเก้าฟอฟันเก้าส่วนมะขามก็ฟอฟันศูนย์ศูนย์เก้านะคะฟอฟันเก้าเฉยๆนะรองพื้นคือฟอฟันเก้านะคะคนสวยแล้วเดี๋ยวไอ้ฟอฟันห้าเดี๋ยวไปยกเลิกให้ในบินมันจะสรุปยอดไปแหละแต่ถึงเวลาไปแก้บินให้นะคะเอาฟอฟัน5ออกให้นะคะ
ส่วนใครจะจองมะขามมะขามเนี่ยเป็นมะขามคลุกนะมะขามคลุกนะเดี๋ยวไปแก้ให้ก่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เด้อขอโทษมันก็จำบ่ไหวเด้อเฮ้ยมันหลายอย่างมาร่วมเปิดระบบเฉยไม่ได้เข้าไปแก้อะไรราคาไงเพราะมันราคาเดิมแค่นี้ก็ขายถูกจะแย่รู้สึกว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปในส่วนของตรงที่เขาแก้ราคาฟอฟันเก้าค่ะเดี๋ยวเอาให้ใหม่นะคะอ่ะโอเคฟอฟันเก้าแล้วจ้ะพี่จ๋าอู้เดี๋ยวแก้ให้ใหม่ขอโทษค่ะจองกันเยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะอยากทำรั้วแบบรั้วสนามม้าไหมพ่อที่บ้านสวนอ่ะแม่ยายโดมแม่ว่าทำรั้วเหมือนสนามม้าดีไหมสนามที่ว่าเลี้ยงม้าน่ะเคยเห็นไหมเหมือนแถวเขาใหญ่อ่ะที่เป็นสีขาวอ่ะสองเส้นที่สวนมะขามไงมันสวยนะเขามีคนรับเหมาทำเห็นในเน็ตมันโปรโมทอ่ะเป็นแบบเหมือนแถวเขาใหญ่ที่มันจะเป็นแบบที่เป็นรั้วขาวๆสองอันเหลี่ยมๆพอกลมๆอะไรเงี้ยพ่อเคยเห็นใช่ไหมมะขามเหรอคะขายโลละ139บาทค่ะจองด้วยรหัสฟอร์ฟัน009เห็นจองไปแล้วนี่แกเป็นฟอร์ฟันเก้าเสนอไปแล้ววะนะ Hi Gabby Oh long time no see I miss you so much I miss you so much ใครพิมพ์ฟอร์ฟัน5มาเดี๋ยวไปแก้วทีหลังเลยขออภัยด้วยเด้อรองพื้นเป็นของ Revlon Color Stay นะคะนี่เลยค่ะราคาถูกไงของจริงนะจ๊ะไม่ใช่ของปลอมของจริงนะจ๊ะไม่ใช่ของปลอมเข้าใจแล้วคุณอรพินอย่าเพิ่งโอนเงินหักยอดกกน.ออกไปเลยค่ะถ้าจะโอนตังค์แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาทำงานของพนักงานไงนึกออกปะก็พูดอยู่เนี่ยคุณพี่ก็ลบยอดกกน.แล้วคุณพี่ก็โอนมาเลยหรือเก็บเงินไปทางก็บอกมาแต่ว่าคุณพี่บอกไว้ด้วยว่าไม่ได้เอากางเกงในนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนในแอดมินเนี่ยเขาก็ไปลบออกให้เองแหละให้ทำไงอะบัตรอ้วนนั่งแต่งหน้าอยู่นึกออกปะนะจ๊ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจที่รักไม่ต้องตกใจดูแลผิดพลาดก็แก้ไขได้เออลินตอบให้หน่อยเดี๋ยวจะโกรธบัตรอ้วนซะอีกเดี๋ยวควบคุมสถานการณ์ไว้ไม่อยู่อีกกูได้ปิดไลฟ์สดไปนั่งเป็นแอดมินเองอยู่บอกให้รอหน่อยมันผิดพลาดไปแล้วรอได้บ่เข้าใจบ่มีอย่างดอกเจ้าไม่ต้องกลัวนะคะมันอ้วนไม่โกงแน่นอนแค่ลืมว่ะลืมว่าฟอฟันอะไรวะอะไรเงี้ยมันรหัสมันเยอะหลายอย่างอย่างน้อยแต่งหน้ารอทุกคนทำกับข้าวมันอ้วนไม่ได้ลงไปช่วยอะไรเลยนะไม่ได้ทำกับข้าวเหมือนสมัยแต่ก่อนตอนเด็กๆแล้วบ้านอ้วนอะมะเขือออกเห็นมั้ยพ่อมีเดี๋ยวเหรอมะเขือออกสวัสดีอันจากกาสิงเทพเนี่ยแมวเสื้อได้หลายที่มะเขืออยู่เนี่ยเหรอเนี่ยต้องไปปลูกโหเก็บมะพร้าวอีกนึงสามคนนะเออเก็บมะพร้าวให้ก่อนนะเอาใส่ครกปลูกมาเลยนี่ก็ต่างสวยไหมสวยไหมสวยใช่แล้วพี่เก๋ๆสำรงจะสวยด้วยเสน่ห์ระหว่างรอที่เขาทำกับข้าวกันอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะทำแบบโรงครัวเลยนะคะจริงจังยิ่งใหญ่อลังการมาก
ังการงานสร้างอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยก็บาร์อ้วก็แต่งหน้าเลยค่ะแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งแบบ everyday look นะคะไม่ได้แต่งอลังการอะไรแต่ว่าใช้เวลาไงก็เลยแบบใช้เวลากับแฟนๆก็เลยเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแต่รองพื้นเราอะต้องบอกไว้ก่อนนะคือดีมากนะคะเราใช้มา10กว่าปีสำหรับเราสำหรับคนอื่นเราไม่รู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะชอบเล็บร่อนกันนี่แหละเพราะว่าไม่รู้สิบัตรอ้วนว่าสีมันโอเคบัตรอ้วนลองเมเบลลีนแล้วมันติดเหลืองไปว่ะมันหน้าเหลืองๆบอกไม่ถูกมันแล้วแต่ผิวของแต่ละคนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเล็บร่อนนี่สุดมากสำหรับบัตรอ้วนแล้วก็ไม่หนักเขาว่าม้าก็หนักเคยแล้วใช้ดีตอนสมัยรับปริญญาแต่งหน้าเองแล้วทีนี้เขามีคนมาให้เราแบบว่าได้ลองอะไรเงี้ยเครื่องสำอางเงี้ยตอนที่คุณครูจัดคอร์สอ่ะเฮ้ยเขาว่ามาร์กหนาวะสำหรับบานอ้วนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รุ่นปัจจุบันมันผ่านมานานมากแล้วมันก็อาจจะมีรุ่นบางเบาอะไรเงี้ยแต่เขาว่ามาร์กค่อนข้างหนาแต่ดี MTI อะไรเงี้ยดีแต่ว่าแอบราคาสูงมากในทุกอย่างเลยสมัยก่อนอ่ะเป็นคนที่แบบว่ากลัวเปลืองอ่ะเนาะมันหลายบาทมันก็ไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็ไปเจอจุดที่ลงตัวคือไม่แพงเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ดีแต่งหน้าไหมคะนรสไม่รู้จะแต่งไปไหนวันนั้นแต่งกี่โมงคะสี่สิบหกน่าจะมีค่ะไซส์เดียวกับโบวี่เลยนะนางแบบที่ร้านเลยอะแต่ว่าสีนี้ไม่รู้เลยนะที่รักไม่รู้นางแบบถ่ายแบบตัวนี้หรือยังนะคะสามารถแคปจอไปถามได้นะจริงๆเรามีอัลบั้มสินค้าพร้อมส่งนะแต่ว่ามันแอคทีฟตลอดเวลามันก็อาจจะมีหมดบางไซส์นะคะมีลูกค้าวายๆเนี่ยบอกว่าทักแชทแล้วซื้อได้เลยจริงซื้อได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีกรณีที่บางไซส์มันหมดอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยคิวข้างนี้ตรงข้างนี้โค้งว่ะอ่ะได้เรามาแก้กันหมายถึงตัวนี้เหรอคะผ้าไม่ยืดค่ะแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าส่วนที่กังวลเรื่องความยืดหยุ่นเราได้ทำระบายออกไปหมดแล้วนะคะอย่าได้กลัวเพจพยาบาลอ้วนอะถ้าเป็นคนอ้วนนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะอธิบายยังไงดีมันก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นเนาะถ้าผ้าไม่ยืดก็จะเป็นแพทเทิร์นที่รองรับสรีระเข้าใจสรีระคนอ้วนอยู่แล้วถ้าเป็นผ้ายืดก็บางคนแบบเข้าใจผิดว่าเอออะไรก็ต้องผ้ายืดใช่ไหมในบางอย่างอะงานบ้านเราอะชอบหักหลังลูกค้าเยอะมากพวกประเภทร้านบอกฟรีไซส์อะผ้ายืดแต่รัดแบบเหมือนแหนมเลยอะเออแต่ของเราจะแบบเป็นแบบทรงแบบอะอย่างตัวเนี้ยเป็นได้อันนี้ได้แพทเทิร์นมาจาก Pinterest นะคะเนี่ยผ้าไม่ยืดแต่ว่าเราใส่ผ้าเยอะแล้วเราแอบมีสม็อกเล็กๆเส้นบางๆดูไม่ออกนะคะเพื่อให้แบบว่าสมมติว่าเนี่ยอันเนี้ยไซส์56ถึง60อ่ะชีวิตจริงใส่แบบยืดไปถึง68เงี้ยเข้าใจปะแต่มันจะดูไม่พองเพราะว่าเรามีเทคนิคในการสร้างแพทเทิร์นนี่คือธุรกิจ10ปีที่ไม่ได้แค่ทำไปวันๆของพยาบาลอ้วนนะคะใครเชื่อใจพิมพ์ว่าเชื่อใจค่ะเชื่อใจนะคะยังไม่ได้ CF ก็มาเป็น FC กันก่อนได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะบัดอ้วนตั้งใจทำงานเหมือนตอนตั้งใจเรียนเลยสมัยก่อนเรียนเก่งเพราะว่าไม่ได้เรียนเก่งดิใช้คำว่าอะไรดีวะได้เกรดแบบ3กว่าเพราะอะไรเพราะตั้งใจเรียนแต่ว่าไม่ได้แบบจีเนียสนะมีเพื่อนที่จีเนียสเว้ยนอนอ่านนิยายเว้ยแล้วก็แบบพวกเราก็เรียนติวกันอยู่อะไรเงี้ยมันนอนอ่านนิยายหันกลับมาตอบคำตอบที่พวกเรากำลังนั่งคิดกันอยู่นะคะทุกคนคิดดูดิอันนั้นจีเนียสจริงแต่ว่าของเราต้องใช้พรแสวงมากๆเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรอ้วก็จะติดนิสัยในการแสวงความรู้แสวงปรับปรุงนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟคขนาดนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังต้องปรับปรุงอะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะนะคะแล้วก็เพื่อควบคุมสไตล์ของตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อดูแลความเป็นอันนี้ของลูกค้าด้วยนะคะเชื่อใจ1คนละชอบชุดตอนที่ใส่แต่งงานใช่ไหมคะช่างทำให้ค่ะพี่ถั่วเพราะว่ามันไม่มีเลยนะคะเซิร์ชหาทั่วแล้วก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยก็ผลิตเองก็ได้แพทเทิร์นไม่ได้ซับซ้อนแต่ที่ซับซ้อนคือผ้าค่ะผ้าแพงมากผ้าแพงมากเฉพาะทุนผ้าก็ซึ่งมากรอยาวเลยมายังปิดเปลือจริงเหรอแสดงว่านั่งดูยอดเดาว่างขนาดนั้นว้าวเหลืออันเดียวสุดท้ายค่ะทุกคนยี่ห้อแอชลี่นะคะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปน่าจะมีร้อยกว่าบาทลูกเขยเขาก็แน่นอนจะบาทอ้วนซื้อตลาดส่งนะคะที่ตลาดใหม่ไม่แพงอะหลักสิบไปเขาขายกันประมาณ159 149 199แล้วแต่ทำเลยค่าเนี้ยดูใน Shopee Lazada ได้แต่อันเนี้ยดูได้เหมือนกันแต่ระวังเจอของปลอมแต่ก่อนชอบเหมยดินดาไม่แพงใช้ดีตอนหลังมาชอบแอชลี่รุ่นพรีเมียมไม่แพงใช้ดีทนชอบบรรยากาศอะไรเงี้ยเสียงโคกเสียงสากเสียงสับมีดสับเสียงเกี๊ยวไข่ทอดไข่ควันห่วยห่วยเวลานึ่งหรือว่าหุงข้าวเหนียวสมัยแม่แก่อยู่นะข้าวเหนียวนี่พอนึ่งใหม่ๆเนี่ยเอาโปะเกลือให้โยนให้เอาไปกินกันเลยก่อนที่จะกินข้าวจริงอ่ะเคยกินไหมพ่อเคยชิมไหมข้าวเหนียวเอาโปะเกลืออร่อยดีเด็ดใดอ่ะคะมีไอ้นี่นะมีปลาย่างไม่ต่อยให้มาน่ะก็หอมดีนะแม่อย่าดมเข้าไปแล้วเขาใส่รถเทียบแล้วเรียบร้อยโอเคไปใส่หมูสามชั้นน่ะหมูสามชั้นเนี่ยมีเหมือนตู้เย็นจะมีหมูไหมหมูเลิศนะแม่หมูเลิศนะน่ารอจริงนะวันนั้นแกงหน่อไม้ก็อร่อยมากเลยอ่ะโอ้กินคนเดียวครึ่งถ้วยอ่ะถ้วยแบบถ้วยไม่ใช่ถ้วยนั่นถ้วยกระมังไม่ต้องหรอกถามยายโดมนู่นแม่สามชั้นต้องย่างไหมไม่ต้องหรอกแล้วแต่นะสักแต่ตอนนี้เอาหมูสามชั้นมาก่อนนี่ค่ะเห็นบอได้บรรยากาศบอตำโคกตำสากป้าหมีก็เป็นป้าสะพ้ายป้าอุ้มก็เป็นป้าสะพ้ายส่วนน้าหล่อเป็นน้าสะพ้ายรายงานตัวไม่ละกันบนนะจักเอ้ยอย่าบอกรับปากใครทั้งนั้นน่ะว่าไหนรถก็เอ๊ะกั๊กหมอกแบบน้ำตื่นนั่งเออบอกเห็นมันมีในถังไปเก็บทุกครั้งเลยนะคิ้วอันนี้บัดอ้วนไม่ค่อยชินกับการใช้อันเล็กแต่เริ่มถนัดแล้วนะเลยบอกได้เลยว่าเอ๊ะบางครั้งถ้าเล็งดีๆก็ไม่ต้องใช้ไอ้นี่เก็บเลยนะอาจจะต้องมีสักแบบสีเข้มๆมากๆกับสีแบบพอดีฮะจะลืมวันนี้จะเดินเนี่ยนี่
ยังอะไรอ่ะนี่นี่ต้นอะไรเออพอลืมหรอกผักคาดโอ้ยแม่ผักคาดสีเหลืองป่ะเหลืองเออใส่แกงกบแล้วแกงอ่อมแกงกบแกงปลาไหลแกงปลาไหลบ่มีดูมาใส่กินแต่ซุปถั่วซุปไรกะทิก็ผักคาดเออตัวแปบออกช่วงไหนฮะตัวแปบอ่ะยังบ่มีเลยช่วงเนี้ยโอ้ยนี่มีอย่ามาถึงเวลามีเลยเห็นทางใครก็มาขายตลาดนัดมีบนตลาดไหมบนเนี้ยอร่อยเด้อตัวแปบอ่ะแกงก็อร่อยเอามาซุปก็อร่อยก็ป้าหมีตะกี้บ้านนี้เดี๋ยวนี้ขมเอาตายจะมีขั้นขีดรถรถไหนรู้สี่จ่าใส่ตายเนี่ยสีม่วงแม่หวานอืมเออสีม่วงก็อร่อยเนื้อมันหนาๆแล้วก็มาแกงซดน้ำโกโก้บอกใส่ปลาย่างแซ่บแซ่บบรรยากาศแบบบ้านๆหาในเมืองไม่มีอยู่กับธรรมชาติดีใช่จ้ะอันนี้ก็ของ ODBO นะคะมาเสร็จบอกลูกว่าจะมาตรงนั้นตรงนี้เด็กถามว่าแม่จะเที่ยวคืนมันอ่อนอยู่ตัวตรงโง่กล้าติดการมันย้อนตอดตอดผ่าใครน้องน้ำลินเนี่ยน้องน้ำลินจะมาก็แม่มันถามว่าแม่จะเที่ยวจะบอกจะรู้เรื่องจะบอกที่ไหนจะบอกหายไปซื้อเดี๋ยวบอกเขาไปรับหมูแต่ไหนมาขายเขาล้มเองหรือล้มเองโอ้เขาล้มตรงไหนอะที่ล้มเขาอะโอ้ต้องมีที่เดี๋ยวเนาะก็ขายแต่ร้อนอืมใช่ตรงแยกบ่สามแยกน้ำร้อนนั่นบ่เจ้าเดียวกันบ่นั่นจะหักมั้งนี่เขาอยู่บุษหนอนโอ้สวัสดีค่ะคุณนกคุณพี่นกบ้านอ้วนก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครจะเข้ามาแวะทักทายก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าดูเฉยๆนิ่งๆเนี่ยเราอาจจะบอกเลยว่า Facebook จะโยนเราลงหลุมนะคะเพราะ Facebook คือโซเชียลมีเดียนะคะถ้าไลฟ์สดคือต้องมีส่วนร่วมแต่ถ้าทำวิดีโอเข้ามาดูก็ถือว่าโอเคถ้าทำวิดีโออะถ้าสายชอบดูเฉยๆไม่เม้นอะก็ต้องทำเป็นวิดีโอนะคะซึ่งบัตรอ้วนมองว่าของบัตรอ้วนส่วนใหญ่แฟนเพจอยากคุยกับเราบัตรอ้วนก็เลยยังทำไลฟ์สดอยู่นะคะแต่ทำวิดีโออะพูดตรงๆเลยนะได้ตังค์เยอะกว่า ได้ตังค์เยอะกว่านะจริงการทำวิดีโอเฉยๆเนี่ยแล้วลงไปอะได้ตังค์เยอะกว่านะเดี๋ยวนี้ก็จะทำวิดีโอให้บ่อยขึ้นนะคะจะได้มีเงินเยอะๆอยากรวยอ่ะอยากได้เงินเยอะๆอยากมีตังค์เยอะๆแต่อยากมีความสุขการไลฟ์สดอ่ะการไลฟ์สดมีความสุขเพราะมันมีคนคุยกับเราเอออันนี้พูดเรื่องจริงก็เลยบอกว่าเธอต้องเม้นคุยกับฉันถ้าเธอไม่เม้นคุยฉันไปทำเงินดีกว่าฉันไปสร้างรายได้จากการทำวิดีโอดีกว่าแถมตัดต่อดูได้โบ๊ะบ้ากว่าจ้ะจ้ะป่านนี้เพื่อนอาร์มหายเมาหรือยังครับโอ้ยังน่าจะเลี้ยงอาการครับพอตัวข้อกดอยู่ตรงนี้ให้ลูกสาวมาถึงนี้นะตอบปัญหากันให้ได้เบิ้ดยัยถึงมือพูนศักดิ์ได้หรอกแค่ว่าโกงหลวงบ่อยตัวนี่ค่ะนี่แต่งหน้าเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะเอาของหลวงเอาบ้านด้วยเดี๋ยวมันจะพาของเราออกไปหมดไม่เอาของใช้ชิ้นเฟืองอย่างเดียวมันจะของเราออกจากของเราออกไปหมดสีผมเฟด
ป้าต่อยป้าต่อยไปเชียงคานนะคะไปส่องดูนะแกไปเชียงคานน่าไปเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะแต่เวลามันน้อยอ่ะแล้วก็แบบเราอยากเราไม่ได้เจอเราไม่ได้เจอเขาอ่ะเราเขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วครอบครัวชลประทานอ่ะก็เลยตัดสินใจเจอกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปเชียงคานพี่ต่อยแกไม่ค่อยได้ไปไหนไกลๆช่วงนี้ก็ให้แกไปเด้อมีจุดไฟแต่ว่าเขาลงออกมาได้แล้วครับแต่งเล่นหน่วยนาฏไปอย่างนั้นแหละทุกคนไม่มีอะไรทำแล้วก็คุยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะคะแต่งลุคเดิมๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้แต่งหน้าเบาไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่งหน้าจัดเขียนกิดไอไลเนอร์ติดขนตาติดตาสองชั้นมีความรู้สึกก็สวยคาวาอี้นะคะแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราพูดเลยว่าหลังๆมาเนี่ยเรางานเยอะขึ้นแล้วก็โบวี่อ่ะเป็นนางแบบหลักนะคะส่วนใหญ่บาร์อ้วนก็อาจจะมานั่งภาคด้วยแล้วก็ดิวงานไปด้วยอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเอ้ยบาร์อ้วนแบบไม่เป็นนางแบบอะไรเงี้ยบางทีดิวแล้วก็ลุกยืนเดินหนักๆก็ไม่ไหวแล้วนะพอห่างกับการมาเต้นนะคะจริงๆอ่ะดีต่อสุขภาพนะแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยเลยบอกว่าบาร์อ้วนอ่ะจะอัดฉีดเงินต้องเสียไปนะร้อนอ่ะไม่ใช่ที่ใต้พี่สาวจูนอ่ะเขาย้ายมาอยู่กับสามีเขาขึ้นมาอยู่ที่ครับที่ไม่แน่ใจว่าปทุมหรือเปล่าเออเห็นพี่เจใช่ไหมเห็นน้องจูนใช่ไหมเนี่ยแหละจูนเขาก็เลยไปหาพี่สาวเขาพี่สาวเขาตามสามีขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพน้องจูนก็น่าจะไปหาหลานแหละทีนี้เขานางก็จะได้ไปหาหลานใกล้เดี๋ยวมีโอกาสบ้านอ้วนจะชวนกันทำคอนเทนต์อยู่นัดเจอกันอยู่อันนี้ที่รู้ข่าวล่าสุดนะแต่ที่แน่ๆไม่แน่ใจเพราะว่าจูนเขาเป็นคนแบบว่าสายวิ่งสายวาร์ปอยู่นะจูนมันก็งานเยอะว่ะเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนว่ะที่คุยกันล่าสุดแต่นางก็แบบจูนชอบอะไรเงี้ยจูนเป็นคนชอบแก้ปัญหาจูนเป็นคนชอบทำงานพูดถึงก็ดีนะ working woman บ้านอ้วนก็รู้สึกอย่างนั้นนะคนเรามีคุณค่านะการทำงานเราไม่ได้แบบอยากสบายนะมีความรู้สึกวันภูมิใจเวลาเราทำอะไรได้เราทำด้วยตัวเองเลิศอยู่นะหรือว่าคนเดียวคุยกับเขาได้โอ้ยสบายมากอันนี้สบายดีใจใกล้ๆกันเนาะอืมเนี่ยหรือก็ติ๊กก็เห็นเนาะเขาติ๊กหัวลูกค้าสายดูติ๊กมาบ้านนี้พี่สาวจูนนะสวยนะเวลาหยุดเงินเออวันเจ๊อยากไปช่วยเขาไลฟ์อยู่เนี่ยน่าสนุกจังอยากไปปั่นให้เขาแบบดังติดลมบนอะไรเงี้ยการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเนาะเราก็อยากช่วยอยากเชียร์พอรู้ว่าญาติพี่น้องทำอะไรเราก็อยากเชียร์หมดอ่ะเราใส่ไปในกระติกเลยเหรออ๋อแล้วเด็กมันจะกินนมกินอะไรกันเนี่ยไม่มันหอมไม่เป็นไรหรอกเหนียวมีเยอะกดทำในกระติกเลยกดมันเลยร้อนๆนั่นแหละมีเราเปิดเรื่องหิวก่อนละเชื่อไหมกระติกมันร้อนในบ้านนะใส่ในกระติกเลยกระติกเลยทำไมกระติกเลยโอ้ยเขอะเลยใช้แคปจอไม่มีระบบดูดใช่ค่ะก็เพิ่งเริ่มไงเขาก็ลองชิมรางดูเห็นบอกว่าแพนจะเป็นสายยิงแอดแต่ก็บัตรอ้วนก็เตือนว่าเฮ้ยตอนนี้ยิงแอดมันพีมันใช้ตังค์เยอะนะลองดูทั้งออร์แกนิกด้วยยิงแอดด้วยอะไรเงี้ยลองดูไปอะไรเงี้ยก็น้องก็คือบัตรอ้วนให้คำปรึกษาแบบห่างๆแหละจะไม่มีโอกาสได้เจอกันโอ้ยขอบใจหลายจ้าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแหละเช่นเบอร์โทรให้อาก็โอ้ยเหนียวไหวช่วยไหวช่วยตกกำลังคือเข้าแล้วไอ้สาส
วัสดีค่ะพี่นุชใช่ชุดเด็กมีแต่น่ารักเต็มที่ก็เสียบไว้นั่นเลยแม่หนูสวยยังสวยสวยนะเฮ้ยเฮ้ยอร่อยแน่เลยเว้ยหอมอร่อยอะไรประมาณนี้ให้ตาคมเราก็จะอันนี้ก็จะขีดให้คมขึ้นนะคะไว้ใจ Ashley Cosmetic นะคะทุกคนอันนี้ตาจะคมขึ้นมาให้ดูสองข้างนะคะในเมื่อมันมีเวลาก็เล่นไปเลยสิคะรออะไรก็ฟังเสียงพยาบาลอ้วนหลายๆคนก็ฟังแล้วก็หลับมาลุงแอดอะแต่ก่อนลุงแอดเป็นคนเล่านิทานคุยพี่จ๋าคุยนอนกอดซบอกค่ะตอนเป็นผัวเมียกันใหม่ๆเดี๋ยวนี้คือนอนคนละทิศละทางจ้ะนอนคนละทิศละทางจ้ะหายใจไม่ไหวนอนใกล้ผัวมันเหมือนหายใจลดกันแล้วมันร้อนอึดอัดเราจะนอนหันหลังให้ลุงค่ะนอนหันหลังให้กันค่ะถ้าอยากกอดค่อยหันมากอดหน่อยๆไม่หาว่าทะลึ่งเล่าตามนี้เลยย้ายกับเขาเยอะจังเลยฮันดีเออสวยสวยบ่สวยเพราะมันสวยเด้เฮ้ยเขาซื้อเป็นซ่อว่ะมันบ่ดีคืออย่างนี้เนาะอะไรอ่ะนี่นะซ่อเขียนคิ้วไม่แพงหรอกจากแล้วบ่เคยเอาที่ซ่อธรรมดายังเหี่ยวหมดแล้วตาป้าหมีมันต้องไอ้นี่ทาแก้มกับทาปากพอเดี๋ยวนี้ถ้าตาเหี่ยวแบบเนี้ยตาตกเนี้ยไม่งั้นต้องไปทำตาสองชั้นไปดึงหน้าเขาบ่มาทาอย่างนี้เดี๋ยวเขาทาไปคิ้วก็เออคิ้วปากปัดแก้มจบเราก็ค่อยๆดูไปถ้าเราเริ่มเหี่ยวมากๆเราก็จะเหลือแค่เนาะคิ้วเราก็จะเหลือแค่คิ้วแก้มปากตามศักยภาพของแต่ละหน้าคนอันอย่างนี้เขาบอกแต่คนอ้วนอย่างนึงดีปากหน้ามันอิ่มหน้ามันอิ่มอวบหน้ามันอ้วนอวบมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเออเป็นข้อดีไปบอกเกแล้วก็ธรรมดาคุณเกก็ธรรมดาอืมธรรมดาอะไรเว้ยความสวยมันก็รอยยิ้มมีสภาพดีๆนั่นแล้วไม่ใช่ว่าเออสวยแล้วบ่ยิ้มก็พอปานนั้นแหละหน้าบูดก็พอปานนั้นนะแน่บ่สวยแต่ข้าวเหนียวนิ่มดีนะวันนั้นที่ว่ากินไอ้เนี่ยกินแจ่วยายโดมอ่ะข้าวเหนียวนิ่มอร่อยมากข้าวเหนียวบ้านที่น้ำบ้านลำพูนอ่ะที่บอกกันวันนั้นอ่ะบ้านลำพูนบ้านลำพูนจ้าสมัยใจเขาบ้านเนี่ยจะตาอะไรพี่น้ำจ้าเลยต้องถามน้องนุ่มน้องนุ่มเอาแบบของพี่น้ำกินเด้อดิพรุ่งนี้คุณต่อยเปิดร้านใช่ไหมแม่สมบูรณ์เด็กใบเงินโฆษณาใบเงินข้าวตามสั่งหมดคือการหมดหลายกว่าเขาเลยเนี่ยปั่นสภาพเลยเนี่ยบานอ้วนนะอย่าให้ไล่เลียงเด้อเที่ยวนี้ถ้าเปย์น้อยก็จะว่ากันเด้อหมดหลายคือการหมดหลายแท้ปกติก็จีนก็แทนนี่เขาจะอยากได้เงินอันนี้หนีเลยจะไปจ่ายค่าก็จีนไปกรุงเทพต้องประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เราแกงข้าวยกไอ้ก้านถึงกี่โมงครับประเดี๋ยวน่าจะทุ่มนึงอะไรเงี้ยตอนที่โทรหาแม่นั้นมันหกโมงนะแม่เนาะถึงวังน้อยอ่ะบอสก็เลยไปส่งน้องจีนถึงหอก็เออส่งถึงหอเลยเฮ้ยลูกสาวเขาว่าที่ว่าไปปล่อยลุงจีนนั่งรถไอ้น้องจีนมันน่ารักเนาะเดี๋ยวนี้มันหน้าตาสวยทำงานนุ่งเล็กก็จะไปแล้ว
จ้าลุงสวัสดีครับลุงโชคดีจ้านะฮะสวัสดีจ้ารวยรวยเฮงเฮงจ้าจ้ารวยรวยเฮงเฮงจ้าไม่ค่อยอะค่ะพี่นุ๊กเหี่ยวก็เหี่ยวลืมผัวบอกเหมือนหนาไม่หนาแล้วเนี่ยแต่งธรรมชาติไปเรื่อยๆแต่แบบสบายสบายโอ้บัดนี้เอานี้เข้าแล้วบ้านไปจ้าเขาต้องมาแล้วเขาเราต้องมาได้เขามาแล้วโอ้ยเขาไม่มาถึงจัดโต๊ะยองเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเสร็จละหมูน้อยกับหมูใหญ่ก็ลูกหมูไหนจะได้แทงก่อนทำไมอ่ะอย่าดูถูกนะนางก็คาวาอี้อยู่นะไอ้ใบเงินน่ะไม่หาก็เดี๋ยวจะหาให้วะดิอยากบอกให้มันดีจ้ะก็เอากันเหนื่อยตัวแท้เดี๋ยวนี้มันต้องแต่งแล้ววุ่นวายเอาเงินมาเดียวๆหาทำมาหากินขยันเข้าเดี๋ยวก็รวยแห่งแหละตาจ้อยยังบอกบ่มีเงินก็ต้องมาแต่งถ้ามันรักกันจริงเดี๋ยวมันก็รวยเองแหละก็เออทุกวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าละสมัยก่อนมันไม่มีกันก็พากันอยู่พากันกินผัวหาบเมียคอนมากันรวยเองนะเฮ้ยของบ้านนึงก็ของบ้านนึงก็ซื้อเงินกับบ้านนึงเออเมียมันร้านช่วยเจอร้านกิโลละ 2,000 บาทอ้วนอ่ะกิโลละ 2,000 ตอนนั้น125โลแต่ทองไม่มีหรอกทองอ่ะทองยืมเพื่อนมาวางเขาพูดกันมั้ยเรื่องอย่างเนี้ยฉันพูดนะฉันไม่สนใจฉันคนไม่มีใช้พรีเวดดิ้งฉันก็ไม่มีเงินถ่ายคุณฉันมีได้ทุกวันนี้ฉันก็ถือว่าสุดยอดระบอบนะสักบ่จะเอาอะไรนักหนาคนเราอะถ้าเราก็ตามศักยภาพแหละค่ะใครได้ดีเราก็ยินดีด้วยแค่นั้นแหละจบทุกวันนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังโอ้ยเต็มว่ะเดี๋ยวนะไม่หวังอ่ะหาล่องก่อนเออเอาคำเวนบ่บ่เอาบ่ได้ต้องลุกเลยหรือเนี่ยมาเสิร์ฟถือตรงนี้เลยมุมธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ว่าหรือว่าจะได้นั่งกันได้หลายคนอ๋อให้หนูไปอยู่ตรงเดิมเดี๋ยวบอกโอ้ยมันย้อนว่ะนะสักต้องนั่งตรงนี้เท่านั้นไม่หรอกไม่ต้องเห็นอะไรเยอะหรอกแค่เห็นว่าบ้านอ้วนกินอยู่ก็โอเคแล้วโอ้นั่งอยู่ตรงนี้เลยเว้ยสบายเถอะเว้ยจะคิวใช่ไหมก็มีไม่ใช่เหรอน้ำมันเดี๋ยวนะทำกับข้าวก็ลืมๆอยู่ก่อนนะรวมพี่รวมน้องนะเป็นภาพที่แบบว่าโอเคเลยแหละโดนแดดว่ะไม่โอเคเลยเมนบ่ได้เจอโอ้ยคุณสองเมนนะเดี๋ยวมานะคะทุกคนไปล้างมือไปฟอกมือแล้วก็ตั้งสำรับแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน